วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Iris Avenue อ่อนนุชวงแหวนค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนลาดกระบังค่ะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ทางด่วนกาญจนาภิเษกด้วยค่ะสำหรับโครงการที่นี่นะคะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะที่มีพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีฟิตเนสค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่ค่ะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินสันลาดกระบังค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับเดอะพาซิโอลาดกระบังอีกด้วยนะคะเรียกว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะส่วนห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนั้นนะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคาร5ตามบุคคลผู้ชมด้านบนกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องแล้วนะคะสำหรับห้องที่เราจะพามาชมกันวันนี้ค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร5ชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ไว้อยู่แล้วนะคะของเดิมขนาดพื้นที่ห้องค่ะจะอยู่ที่ 28.01 ตารางเมตรด้วยกันค่ะจะมีขนาด1ห้องนอนนะคะมี1ห้องน้ำค่ะมุมครัวแล้วก็มีระเบียงห้องด้วยเข้ามานะคะบริเวณฝั่งซ้ายมือค่ะจะเป็นมุมครัวซึ่งเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้อยู่แล้วนะคะส่วนฝั่งขวามือค่ะจะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งด้านในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยส่วนด้านในตัวห้องค่ะในห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ของเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะมีชั้นวางทีวีมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเตียงที่นอนและก็มีโซฟารับแขกอีกด้วยค่ะซึ่งถือว่าใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะแบบพร้อมอยู่ไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเพิ่มเติมประหยัดงบประมาณให้ด้วยแนะนำห้องนี้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมไอริสแอเวนิวอ่อนนุชวงแหวนเริ่มต้นจากถนนอ่อนนุชมุ่งเข้าสู่ถนนลาดกระบังจากนั้นขับตรงมา3กิโลเมตรให้กลับรถแล้วขับตรงมาประมาณ600เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับและที่นี่ค่ะกับโครงการ Iris Avenue ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรืออีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากโครงการที่นี่แล้วนะคะเรายังมีคอนโดมิเนียมและบ้านให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกมากมายค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ